จะเดือดสุดแจ็คเล่นฉากเสี่ยงตายก่อนโป๊ะแตกโดนเปิดแชทสารภาพผิดจะเดือดสุดแจ็คเล่นฉากเสี่ยงตายก่อนโป๊ะแตกโดนเปิดแชทสารภาพผิดหลังหนีเที่ยวแล้วแฟนคลับนักร้องสาวไปเจอจบบทสนทนาโดนบล็อกไลน์งานนี้ทำเอาเดือดสุดๆเมื่อนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทยหรือจ๊ะอาสยามกำลังเล่นคอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จได้มีแฟนคลับทักมาบอกเจอผู้ชายของแม่นั่นคือนักร้องหนุ่มแจ็คธนพลที่ร้านเหล้าจึงถามนักร้องสาวจะตามมาด้วยหรือไม่เมื่อโป๊ะอย่างแรงแบบนี้ทำให้นักร้องดังจ๊ะนงพนีถึงกับเดือดแต่เลือกไม่ใช้วิธีโทรไปถามโดยตัดสินใจโพสต์เรื่องลงหน้าเพจตัวเองระบุว่าในขณะที่ฉันเล่นคอนเสิร์ต2ที่เพิ่งเสร็จมีแฟนคลับทักมาแม้หนูเจอผู้ชายแม่ที่ร้านเหล้าแม่มาด้วยไหมโอเคจะบอกนอกจากตรูไม่ได้ไปคือตรูไม่รู้ด้วยคร่าวว่ามันไปเก่งมากผู้ฉันเล่นฉากเสียงตายละหนึ่งก่อนตลกดังบอลเชิญยิ้มจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องแล้วธนพลคนหัวร้อนนนนจะมาตอบบอลด้วยว่าเดี๋ยวมันก็เดือดร้อนที่อีกจากนั้นไม่นานจะได้โพสต์แชทที่แจ็คธนพลทักมาหลังรู้ตัวว่าโป๊ะแตกหนีเที่ยวโดยจะทักแชทไปว่าร้อนไหมพ่อแจ็คธนพลตอบกลับว่าร้อนมากแม่พร้อมโพสต์ภาพกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันและระบุอยู่กับแชมป์แม่จ๋าที่ไปไหว้ครูบ้านเราก่อนจ๊ะจะตอบว่าไม่ได้ถามอยู่กับใครกูงทำไมมึงไม่บอกต่อมาจ๊ะยังคอมเมนต์อีกว่าจบบทสนทนาที่ข้อขอโทษหลังจากนี้ตรูจะไม่ตอบไลน์มาเลย1เดือนหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วจนตรูต้องลบเพื่อนในเฟซไป2ปีแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่รับเฟซเลยเหลือแค่โทรทางเดียวเมื่อไรที่ผิดอีกตรูบล็อกเบอร์ทุกอย่างจะบอกซุปเปอร์บอลย้ำแค้นก้องไกลไร้ข้อกังขาคู่เอกศึกมวยวันลุมพินีซุปเปอร์บอลทีเด็ด99อาศัยการออกอาวุธที่หนักแน่นแม่นยำได้นับถึง2ครั้งก่อนเป็นฝ่ายเย้แค้นเอาชนะก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยในคู่เอกมวยวันลุมพินี11เข้มข้นทุกคู่ไม่ทำให้แฟนมวยต้องผิดหวังสำหรับวันลุมพินี11เมื่อข้ามวันศุกร์ที่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยตลอดการปะทะฝีมือของทั้ง12คู่ต่างงัดอาวุธเด็ดประเคนใส่กันแบบถึงอกถึงใจคู่เอกประจำสัปดาห์ไฟรีแมตช์ที่หลายคนเฝ้ารอชมซุปเปอร์บอลทีเด็ด99มวยเตะต่อยซ้ายแรงจากหนองบัวลำพูวัดพลังภาค2กับก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยต่อยซ้ายใจเด็ดจากพิษณุโลกในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท138ปอโปรเหมียวเค้นฟอร์มร้อนกด4อันเดอร์รั้งอันดับ7ร่วมกอล์ฟสาวเมืองมะกันยกแรกก้องไกลออกตัวแบบเน้นไม่ประมาทแต่ยังมาพลาดโดนหมัดซ้ายตรงของซุปเปอร์บอลทำให้โดนนับ8ไปก่อนยกถัดมาซุปเปอร์บอลกลายเป็นมวยได้ใจจัดซ้ายเข้าเต็มหน้าก้องไกลร่วงโดนนับ8ไปอีกรอบถึงยกตัดสินซุปเปอร์บอลเปิดช่องให้อีกฝ่ายพลิกวิกฤตกลับมาได้ครบ3ยกซุปเปอร์บอลชนะคะแนนเอกฉันท์ย้ำแค้นได้อีกครั้งส่วนทางไทยสารแฮริสันสายบูอินเตอร์ชาวออสซี่ที่มีแฟนมวยชาวไทยตามให้กำลังใจเพียบกลับมาแก้ตัวพบแรมโบ้ม.รัตนบัณฑิตในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอตลอดการแข่งขันทั้ง2ฝ่ายแลกอาวุธกันสุดฤทธิ์สุดเดชและเป็นไทยสันที่เด็ดขาดกว่าได้นับ8ในยก2มาถึงยกสุดท้ายไทยสันไล่บี้เต็มที่ซัดหมัดขวาเต็มแรงส่งแรมโบ้ลุกไม่ไหวชนะน็อกไปในที่สุดและโทษฐานที่สู้กันถึงใจบอสชาตรี
จึงรีบควักกระเป๋าแจกโบนัสให้แพ็คคู่คนละ 350,000 บาทอีกหนึ่งคู่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ดีคือการคัมแบ็กชกมวยไทยในรอบกว่า6ปีของ Y2K ยอดไก่แก้วแฟร์เทคพบกับแองเจลอสเกียคูมิสมวยหมัดคมจากกรีซในรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอหลังดูเชิงกันในยกแรกยอดไก่แก้วเร่งออกอาวุธด้วยการอัดแข้งซ้ายเข้าเป้าคู่ชกอยู่หลายครั้งเข้าสู่ยกตัดสินแองเจลอสเดินหน้าชวนทะเลาะแบบต่อเนื่องแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันครบ3ยกยอดไก่แก้วชนะคะแนนเอกฉันท์คืนสังเวียนมวยไทยอย่างสวยงามสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี11คู่เอกซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ชนะคะแนนเอกฉันท์ก้องไกลเอนนี่มวยไทยแคทเวท138ปอคู่รอง ETT เด็ด99ชนะน็อกอภิวัตรสสมนึกนาทีที่เที่ยงคืน37นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท130ปอคมอาวุธ FA กรุ๊ปชนะคะแนนไม่เอกฉันท์อวตาร PK แสนชัยมวยไทยยิมมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอพงศิริสจวิชิต8ริ้วชนะน็อกเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นาทีที่1:57นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอโอเล่เล็กชอ5พยักชนะคะแนนไม่เอกฉันท์เพชรสมหมายสสมหมายมวยไทยแคทเวท120ปอน้ำพองน้อยสสมหมายชนะคะแนนเสียงข้างมาก2ฝั่งโค้ง FA กรุ๊ปมวยไทยแคทเวท132ปอไทสันแฮริสันชนะน็อกแรมโบ้มอรัตนบัณฑิตนาทีที่3:00 นของยก3มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอยอดไก่แก้วแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์แองเจลอสเกียคูมิสมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135ปอยูเหยาปุยชนะ TKO เดวีนามาตินนาทีที่เที่ยงคืน24นาทีของยก3มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอเทสุยะอันโดชนะ TKO อาลีโมทาเมดนาทีที่1:38นาทีของยก2 MMA รุ่นแบนตั้มเวท135-145ปออาลีคัตบูลลาชนะ TKO อันลิสันบาโบซานาทีที่2:22นาทีของยก3 MMA รุ่นไลท์เวท155-170ปออาเนลยาท็อกโทกโนวาชนะซับมิชชั่นอเล็กซานดราซาวิชีวานาทีที่2:13นาทีของยกแรก MMA รุ่นสตรอเวท115-125ปอลิซ่าแบล็คพิงค์บินกลับไทยฉลองวันเกิด26ปีเดียนาฟรีโปร่วมปาร์ตี้บินกลับมาไทยแบบไร้ผู้ติดตามสำหรับนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ลิซ่าและลิสามโนบานที่กลับมาเฉลิมฉลองวันเกิดอายุ26ปีเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้แบบไพรเวทกับครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีแฟนคลับจำได้อยู่ดีและลิซ่าได้โพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัวลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มพร้อมกับมีข้อความว่าสวีท26 TH ลิซ่ากับลุคสดใสในชุดโบไล่ขนาดต่างๆสีชมพูพร้อมผูกโบสีแดงบนศีรษะมีแฟนๆต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดกันจำนวนมากรวมถึงศิลปินดาราชาวไทยที่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างคับคั่งลิซ่าแต่งงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดปีนี้ก็ไม่พลาดที่พี่สาวคนสนิทอย่างเดียนาฟรีโปก็ได้มาร่วมฉลองวันเกิดลิซ่าด้วยเช่นกันพร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า Belated Happy Birthday to my girl Lily at la 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 lisa m may you be the happy girl on earth love 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 lisa สุขสันต์ย้อนหลังวันเกิดถึงสาวน้อยของฉันลิลลี่ขอให้เธอเป็นสาวที่มีความสุขที่สุดในโลก
รักรักรักลิซ่าเดียน่ามาพร้อมกับเค้กวันเกิดสุดอลังการจากร้านเออเต้คาเฟ่เออเต้คาเฟ่รังสรรค์ผ่านเชฟดีกรีเป็นเค้กดีไซเนอร์การันตีด้วยรางวัล Best of Go ในงานประกวดเค้กระดับโลกเค้กอินเตอร์เนชั่นแนลที่ช่วยกันดีไซน์และใส่ใจทุกรายละเอียดซึ่งเค้กดังกล่าวใช้4คนทำและใช้เวลาในการทำถึง3 วันขอบคุณ IG